เพราะฉะนั้นเวลาเราทำในดีไซน์พัทนะครับเหมือนเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมา1นึ่งโปรเจกต์แล้วก็ทำทุกอย่างที่ต้องการในโมเดลหลังนั้นถ้าผมจะออกแบบฟุตติ้งนะครับผมก็จะไปที่โหมด RC แล้วก็ไปที่ฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งเสร็จปุ๊บผมก็ใช้ค่าเดิมตัวนี้แหละแล้วก็ Import เข้ามา เรียบร้อยฟุตติ้งก็จะส่งแรงเข้ามานะครับดีไซน์โหลด PS, MS นะครับ PU ทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้ามานะครับพร้อมที่จะให้เราดีไซน์ได้แล้วก็ปรับหน่วยนะครับเป็นกิโลกร,รมัมตรงนี้เราต้องปรับเพิ่มนิดนึงนะครับปรับหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเซนติเมตร k คซแล้วก็พิมพ์เพิ่มได้เพราะว่าในกรณีของฟุตติ้งเนี่ยเราไม่ได้กำหนดไครเทเรียเลยจำได้ใช่ไหมครับเราจะใช้ในบีมกับคอลัมน์และวอ ซึ่งค่าตัวนั้นจะถูกดึงเข้ามาแต่ว่าในของฟุตติ้งนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็กดดีไซน์นะครับก็เรียบร้อยหรือจะเปลี่ยนเป็นเข็มก็คือภายตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นใน m ม d ดัสดีไซ p a พันะครับสามารถดึงค่าแรงต่างๆในเม d ดัสเจเข้ามาดีไซน์ได้เลยเหมือนโบว์คอนเน็กชันเมื่อสักครู่นะครับก็สามารถดึงบีมคอลัมน์วอลทั้งหมดเข้ามาแล้วก็พร้อมดีไซน์ได้เมื่อดีไซน์เสร็จก็สามารถที่จะเขียนแบบแล้วก็ประมาณราคาและทำรายการคำนวณทั้งหมดที่เราทำไว้พิมพ์ออกมาเป็นหนึ่งเล่มนะครับ ล่ะทีนี้สําหรับตัวอย่างนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่3 Open นะครับอันนี้ผมใช้ชื่อโฟลเดอร์ว่า cp นะครับจะเป็นการออกแบบถังคอนกรีตเก็บน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่โหลดของไฮโดรสแตติกกันนะครับ ว่าเราใส่ยังไงนะครับให้เปิดโมเดลขึ้นมาก่อนส่วนดีไซน์พาร์ก็จะประมาณเหมือนเมื่อสักครู่นะครับใช้งานไม่ยากแค่ตั้งค่าเริ่มต้นเหมือนเหมือนที่นำเสนอไปสำหรับตัวยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนออยู่2เรื่องก็คือการใส่แรงของน้ำที่เป็นสามเหลี่ยมซึ่งมันก็จะเป็นหลักการเดียวกับใส่แรงของดินนะครับแรงดันดินแล้วก็ใส่ค่าสปริงของแมตตัวนี้นะครับ ที่ไม่เป็นเข็มตอนนี้พอเราเปิดโมเดลขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมจะใส่ค่าสปริงก่อนเลยก็คือไปที่ b o u ด d a r y ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะมี linear อยู่ตรงนี้คลิกขวาดิสลองเข้าไปดูนะครับเยอะมากเรา delete ไปก่อนนะครับหรือไม่ต้อง delete ก็ได้ครับใส่เพิ่มไปเลยเดี๋ยวจะงง าการที่เราจะใส่ที่ boundary ด้านล่างนะครับเราจะต้องเลือกพื้นที่มันขึ้นมาก่อนก็คืออยู่ที่ work ตรงนี้นะครับคลิกขวา expand all นะครับทุกครั้งให้เรามา expand all ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ที่ t h i c k n e s นะครับ0.8ีคลิกขวา active อา๋อนี้ไม่ใช่นะครับเอาเป็น0 1.5นะครับ active อา่านี้เลย1.5 active ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ค่าสปริงของดินที่มันรับได้ประมาณ8ตันต่อตารางเมตรนะครับเราจะไปที่โมเดลแล้วก็ boundary นะครับเลือกที่ surface spring support บริเวณนี้นะครับเนื่องจากถ้าเราใส่เป็นจุดเนี่ยเราจะต้องคำนวณเองซึ่งมันจะยุ่งยากใช่ไหมครับเราจะใส่เป, surface, ป็น surface spring support สังเกตนะครับตรง Surface Spring Support เนี่ยขึ้นต้นเลยมันจะบอกว่า convert to nodal spring เพราะฉะนั้นเราใส่เป็น Surface ไปก่อนเดี๋ยวมัน convert ให้เองเลื่อนลงมาเลยนะครับปรับหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมออกเป็นตันต่อเมตรนะครับตันต่อเมตรก็หลักการเดียวกันนะครับ kz ถ้าดีเรารับได้8ตันนะครับก็เอาคูณร้อยเลยนะครับ800นี่คือค่า Modulus o f s u b g a d e reaction นะครับ แปลริ่งเรา8ตันเราคูณร้อยจะได้800ตันต่อลูกบาทเมตรนี่คือค่ามูลัสออฟสับเกตนะครับทีนี้แกน X แกน Y ถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยจะไม่ได้นะครับให้เราใส่สัก10%ล้วกันนะครับก็คือ80จากนั้นก็ select all นะครับแล้วก็ apply ได้เลยเสร็จแล้วครับนี่คือสปริงของดินที่รับน้ำหนักได้8ตันต่อตารางเมตรนะครับ ลักษณะคล้ายๆกับของเสาเข็มทำไมเราต้องใส่เป็น surface นะครับเพราะว่า surface เนี่ยมันจะทำการคำนวณพื้นที่ที่อยู่รอบๆโหนดแล้วก็ออกมาเป็น nodal node spring ให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสป r i n แล้วก็โค้ดไปสิ่งที่คำนวณได้เห็นไหมครับจะเยอะมากค่าสป r i n เพราะแต่ละจุดเนี่ยความกว้างที่อยู่รอบๆอบโหนดเนี่ยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการเมดของเราและการเมดนี้จะไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ในช่วงท้ายๆนี่นะครับมันจะคํานวณมาให้เป็นสามสองจุดสี่หนึ่งเจ็ดอะไรอย่างงี้นะครับก็จะคํานวณให้ต่อโหนดอลาดทีนี้ต่อไปนะครับผมจะใส่แรงดันน้ํานะครับลักษณะของการใส่แรงดันน้ําให้เราเลือกที่ทิกเนตศูนย์จุดสองนะครับคลิกขวา Active นี่นะครับ เรียบร้อยนะครับให้เราไปที่โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ h y d ดรส t ตติกเพชเชอ r ์โหลดคือแต่ละโมเดลนะครับผมจะดึงเรื่องที่มันแปลกๆที่ไม่เหมือนโมเดลอื่นขึ้นมาพูดนะครับเหมือนโมเดลนี้จะจะเป็นแมตสปริงของแมตแล้วก็ไฮโดรส t ต t i c นะครับไฮโดรสเตติกเราก็จะเลือกที่โหลดแล้วก็ h y โดรส t ต t i c p พ t เชอร์โหลดนะครับเข้าไปเลยนี่นะครับ เราก็เลือกโหลดเคสนะครับอาจจะสร้างโหลดเคสขึ้นมาเป็นวอเตอร์โดยเฉพาะนะครับตรงนี้เราใส่เป็นไลท์โหลดไปก่อนโหลด Group Name กรุ๊ปเนมก็ก็ต้องสร้างเพื่อให้เราจำแนกได้นะครับในโหลดกรุ๊ปเนมให้เราเลือกเป็น1000นะครับแอดไม่ใช้ใช้รีเพสนะครับแรงดันดินหรือแรงดันน้ำด้านข้างเนี่ยมันจะมีแบบลิเนียกับแบบเคิร์ฟเคิร์ฟนี้น่าจะเป็นพวกแรงเหมือนขึ้นขึ้นในทะเลนะครับน่าจะใช้แบบนี้ได้ เราใช้ลีเนียธรรมดาพอนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับทีนี้เราก็เ,เลฟเฟอร์เรนต์ l ลเวลพอกดเห็นไหมครับมันจะเป็นแถบสีเขียวให้เราลองมาขยับที่โมเดลนะครับตัวเลขจะเปลี่ยนทีนี้นี่คือตำแหน่งสูงสุดของน้ําที่เราจะใส่สมมุติว่าเราไปคลิกสักจุดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับแค่นี้พอมันจะอ่านค่ามาสมมุติว่า15เมตรนะครับ PO P.O ก็คือน้ำหนักเซอร์ชาร์ดที่มากดทับอยู่ด้านบนนะครับสมมุติว่าผมมีอยู่ประมาณ1ตัน1ตันส่วนกาเดียนอะไรนี้นะครับก็คือน้ำหนักของน้ำก็คือ1ตันเหมือนกัน P.O นะครับตัวนี้เอาเป็นจุดห้าละกันนะครับจุดห้าตันหน่วยเป็นตันนะครับจุดห้าตันกเดียนนี้เป็นหนึ่งตันก็คือน้ำหนักของน้ำ จากนั้นให้ใช้ select all ได้เลยนะครับแล้วก็ apply เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโหลดไฮโดรสแตติกเข้ากระทำทุกด้านของเพจที่เราทำแต่ตัวนี้มันอยู่ข้างนอกมันเหมือนกับเป็นแรงดันดินนะครับเพราะฉะนั้นเรา control แ e t ก่อนเปลี่ยนเครื่องหมายเลยครับ g ก a เด e n นกับ i p o กับ g นะครับให้เป็นลบทั้งหมด สองตัวสองค่านี้นะครับต้องเครื่องหมายเหมือนกันเสมอแล้วก็แอปพลนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเปรียบเสมอเราใส่มีน้ำหรือของเหลวเนี่ยขึ้นมาจนถึงระดับที่เราเรฟเฟรนไว้เมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถังเราใช้เก็บ ของเหลวประเภทอื่นที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่า1ตันเราก็แค่มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นโหลดเคสตัวนี้ใช้สำหรับพวกไฮโดพวกสาะน้ำแรงดันดินอะไรงนี้ได้หมดนะครับรวมทั้งถังตัวนี้เอาละทีนี้แมทเราออกแบบไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะออกแบบวอตัวนี้เลย ถังตัวนี้ทั้งหมดนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาที่ work แล้วก็ t h i c k n e t s 0.2คลิกขวาแล้วก็ active ทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะต้องสร้างโดเมนสับโดเมนเพราะว่าเราจะไม่สามารถออกแบบเหมือน w a ที่เป็นของอาคารไม่ได้เพราะมันจะเป็นไฟ n i e element ที่ขึ้นรูปร่างโค้งยังไงก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นในส่วนส่วนตรงนี้เราจะต้องใช้โหมดของโดเมนสับโดเมนเท่านั้นเราก็จะเริ่มเริ่มสร้างกันเลยนะครับก็จะไปที่โมเดลแล้วก็โดเมน define domain นะครับตั้งชื่อเลยนะครับว่า w แล้วก็เลือก thickness ก็คือความหนาของมันเองก็คือ0.2เพราะถ้าเราไปเลือกความหนาอื่นนะครับมันจะทำให้ความหนานี้เปลี่ยนไปด้วยมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ เพราะฉะนั้นตั้งชื่อโดเม a ว่า w แล้วก็ความหนาทิกเน่0.2 add เลยนะครับเมื่อ a s s เสรรูปแบบเดียวกันก็คือเลือก w อีกสับโดเมนนะครับแล้วก็ w 1เลือก member type เป็น w a l นะครับ add แล้วก็ close เลยนะครับเลือกสกอร์ลงมาข้างล่างสุดนะครับจะมีโดเมน w 1อยู่ถูกไหมครับ ทีนี้ผมไม่จําเป็นที่จะเอาต้องออกแบบทั้งหมดเพราะมันจะเสียเวลาผมอาจจะเลือกออกแบบเฉพาะที่โคนแบบนี้ก็ได้แล้วก็โยนเข้าไปอยู่ในึ่1ออกตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเพจ สองเพจนะครับเนื่องจากว่าไอ้ถังตัวนี้ของเรานะครับมันเป็นลนักษณะโค้งเพราะฉะนั้นมันจะออกแบบเป็นวอลไม่ได้เราจะต้องออกแบบเป็นสลับเพราะว่ามันจะมีพวกทอร์ชั่นเกิดขึ้นด้วยซึ่งจะต้องใช้วูด d อาร์เมอร์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเมมเบอร์ไทม์มันเป็นสลับก่อนนะครับแล้วก็โมดิฟายจากนั้นก็เริ่มออกแบบประมาณนี้โยนเข้าไปใส่ เห็นไหมครับก็จะโยนเข้าไปใส่ได้นะครับพอโยนใส่เสร็จก็จะใช้การออกแบบเหมือนช่วงเช้าเมื่อสักครู่ก็คือที่ใช้สลับเฟกซิเบิลดีไซน์พวกนั้นเช็คซึ่งมันก็จะครอบเวรทั้งทอร์ชั่นที่เกิดขึ้นนะครับก็สำหรับตัวอย่างนี้มีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับส่วนขั้นตอนดีไซน์ก็น่าจะเหมือนกับช่วงตัวอย่างที่หนนะครับ นี้นะครับก็จะประมาณนี้เรียบร้อยนะครับสหรับตัวอย่างนี้น่าจะไม่มีคำถามนะครับก็จะไปที่ไฟล์โอเพนตัวอย่างถัดไปเลยนะครับตัวอย่างที่4นะครับเป็นป้ายโฆษณา นะครับในส่วนนี้นะครับโมเดลนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือในกรณีที่เรามีการเมดสติฟฟินอร์ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับ มันจะทำให้รายการคำนวณของเสาต้นนี้สั้นลงกว่าปกตินี่นะครับตอนนี้คือ6เมตรนะครับแต่ว่าตัดข้างบนไปสัก2เมตร1เมตรทีนี้เราลองกดอ n น l า s i s เลยแล้วกันนะครับอ,น,อนาิเลย พอ Analysis เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูที่ Work คลขกขวา expand All เหมือนเดิมตอนนี้ผมสนใจ section ที่1ก็คือ Column นะครับพอ double click ปุ๊บลองกด control 6นะครับ control 6เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มา select All นะครับแล้วก็กราฟิกสังเกตตรง Member Length นะครับก็คือ6เมตร ซึ่งเป็นรายการคำนวณที่ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆเสามันควรจะต้องเข้าไปถึงข้างในบริเวณนี้ด้วยอีก1เมตรผมจะเพิ่มความยาวของเสานี้นะครับสำหรับการทำรายการคำนวณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจากเลข6ตรงนี้นะครับวิธีทำนะครับเราก็จะไปที่ดีไซน์สติลดีไซน์พารามิเตอรนะครับออกมาที่นี่นะครับ General Design Parameter แล้วก็เลือกที่ค่า u n b a s i n g Length นะครับก็บอกว่ามันสูง700เซนนะครับก็คือ7เมตรแล้วก็ Apply จากนั้นเราก็เลือกชิ้นส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ Control 6อ๋อไม่ใช่นะครับเอ่อน่าจะเป็นค่านี้มากกว่านะครับเดี๋ยวสักครู่ Okay. สักคู่นะครับอ๋อนี่ครับถูกต้องแล้วครับก็คือเมมเบอร์เลงเราเนี่ยความยาว6เมตรถูกต้องไหมครับก็คือโมเดลเรา6เมตรแต่ว่าตอนที่เราคำนวณเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ใช้6เมตรในการคำนวณผมต้องการใช้อันเบสซิ่งเลงเนี่ย700ก็คือ7เมตร เพราะฉะนั้นค่าอันเบสซิ่งแรงเนี่ยจะมีผลกับค่า KL ส่วน r นะครับก็คือความยาวที่ถูกต้องของเสาเพราะผมจะมีการแบ่งโมเดลไปสองช่วงนะครับก็คือมีช่วงช่วงเป็นเสาเลยกับช่วงที่เป็นสติฟที่เป็นเมดตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะทำการออกแบบแล้วก็ตรวจสอบถึงแรงกดของสติฟเฟ n เนเนี่ยที่เสาต้นนี้ด้วยก็คือจะมีเหมือนการยู่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของเสารเราจะออกแบบด้วยคอนโทรห6ตามปกตินะครับแต่ในส่วนของสติฟฟิเนอร์ตัวนี้นะครับเราจะออกแบบด้วยตัวนี้ก็คือไปดูที่ความหนาทิกเนตนะครับก็เลือกทิกเนตหนึ่กับทิกเนตที่3นะครับกดคอนโทลคลิกขวาแอคทีฟจะประมาณนี้ท่อนบนท่อนล่างนีครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันออกแบบผ่านเพราะตัวเสาอ่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่มันจะมีปัญหาตรงบริเวณนี้ก็คือที่ชิ้นเหล่านี้เนี่ยกดเข้ามาที่เสานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตรวจสอบค่า state ของมันนี่นะครับเราก็ต้องไปดูที่ e s ซ l t นะครับแล้วก็ไปที่ f o r ฟอรอที่ state ได้เลยนะครับ Page state ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกโหลดคอมไบ ที่เป็นตัว envelop e ก็คือตัวนี้ envelop e ของสต e ลนะครับแล้วก็ apply เลยทีนี้พอ r e s u l t มันออกมานะครับมันจะบอกเป็นค่า s t a ต e กิโลกรมัมต่อตารางเซนติเมตรเราก็ต้องให้มันไม่เกินค่าราเบนที่เรามีอยู่นะครับถ้าเกิดเกินนะครับ เราก็ต้องเพิ่มความหนาเข้าไปให้มันสามารถรับได้เหมือนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นค่า State เ,เดี๋ยวเราลองดูค่า Deform u n d e f o r r m มันนะครับ Apply แ,แล้วก็ลองดู Animate ดูนี่แปลว่าการที่โดน s t i f f e n e r อัดนี่อาจจะน้อยกว่า Winload เพราะว่า Winload ก็โดนกระทำเข้ามาด้วยนะครับหรือถ้าผมลองดูเป็น Axial อย่างเดียวนะครับ โหลดอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับค่าสเตทอยู่ที่1479ถ้าเกิดผมบอกว่ายังไม่ถึงค่าที่ยอมให้นะครับหรือว่ามันมากกว่าผมจะไปเพิ่มความหนามันจะลดจาก1479นะครับลดลงมาผมก็แค่ไปเปลี่ยนความหนาของเสานะครับ ให้เป็นสักหนึ่งจุดห้าจากพันสีร้อยเจ็สิบเก้านี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ใหม่นี่นะครับแล้วก็ไปดูรี s ซาวอีกครั้งนะครับก็คือสเต e แล้วก็ Page เมื่อกี้ผมเลือกด e a d l โหลดนะครับพันสี่ร้อยกว่า เลื่อนลงมาแล้วก็ Regen แอ p p l y ก็ลดลงมาอ๋อต้องปิดตัวด้านข้างไปด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้เราดูแค่เสาใช่ไหมครับ mm hmm. ครับก็จะเหลือแค่800นะครับ mm hmm. เห็นไหมครับ800กว่าจาก1,400เหลือ800ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพวกเมทที่เป็นสต mm ีล hmm. เราจะใช้สเตท,ทในการมองแล้วก็ให้ไม่เกินค่าราเวลที่ยอมให้ ถ้ามันเกินเราก็เพิ่มความหนาเข้าไปนะครับในส่วนของเมทที่เป็นคอนกรีตเราก็ใช้ออโตเมทในการดีไซน์ที่ช่วงเช้าพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีเมดมีเมทสองแบบก็คือสตีลกับคอนกรีตนะครับค่าที่ยอมให้ครับเหมือนเมื่อกี้สเตทมันบอกว่าส4 7 0ทีนี้ค่า a าวเบิรสมมุตินะครับ มันจะเป็นสูตรการคำนวณเหมือนสติวครับไม่แน่ใจว่า0.4 f y อะไรพวกนั้นนะครับต้องไม่เกินค่าเหล่านั้นแล้วก็คอนโทรล6นะครับเมื่อกี้เราสนใจที่เสาใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาดูที่นี่ก็ได้นะครับอ่านี้เลยครับ e อ็กเซก็คือ1,375ที่ยอมให้เบนดิ n งก็คือ1,584เพราะฉะนั้น b e n ดิ้งเมื่อกี้ถ้าเกิดผมดูสเตต e นะครับก็คือต้องให้เกินพันห้าร้อยประมาณนี้ทีนี้ค่าเาราเบิร์นี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเาราเบิร์นจะมีเฉพาะวิธีแบบ ASD เท่านั้น LID จะไม่มีแล้วก็เราจะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือ Design s t ิล l ดีไซน์นะครับ specify อารเบิร์นสเตต ตัวนี้นะครับนี่คือค่า Default ของโปรแกรมมันจะบอกว่า Excel เนี่ยใช้0.5 Fy เมื่อสักครู่ Moment ใช้0.6ก็คือ1,500เมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปดูตรงนั้นเราก็กดเองได้เหมือนกันและค่า s ส a t e ที่ออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยต้องไม่เกินค่าที่ยอมให้เหล่านี้ก็แปลว่าผ่านออกแบบสติลง่ายกว่าคอนกรีตนะครับแค่ไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ครับเพราะเราจะโมเดลรูปแบบไหนก็ได้นะครับ ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราออกแบบคอนโทรลหกทั้งโมเดลมันก็ออกแบบทุกชิ้นโมเดลนี้ก็ขึ้นด้วยหนดหนดเดียวเหมือนกันนะครับส่วนไอ้รูปร่างแปลกๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีขึ้นโมเดลให้ว่าจะขึ้นสติฟฟิเนอร์ยังไงจะเมดมันยังไงนะครับเทคนิคมันนิดเดียวเองนะครับนี่นะครับแล้วก็ออกแบบเหมือนสติลให้ผ่านทุกชิ้นเหมือนเดิมครับ เอาล่ะทีนี้ต่อไปนี่ตัวอย่างที่4ใช่ไหมครับก่อนจะไปตัวอย่างอื่นเดี๋ยวเรา,เ,าเปิดตัวอย่างที่1กลับมาใหม่นะครับไปที่ไฟล์ Open แล้วก็เปิดตัวอย่างที่1กลับมาเห็นะครับ ทุกครั้งที่เปิดนะครับเราจะมาที่ Work ค์คลิกขวาแล้วก็ expand all เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมต้องการลบโครงสร้างทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือไว้แค่ดัมมี่ลน์กับพายเราก็จะมาที่เซกชันบริเวณนี้นะครับเลือกที่ 2c1 กด controlc2b1b2headyfan เลือกมาอย่างนี้นะครับ คลิกขวา select select นะครับเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเลือกแค่ Element ไม่ได้เลือกโหนดนะครับเมื่อมันไม่ได้เลือกโหนดเราก็ถ้าเรากดลบตรงนี้มันจะลบ section ของเราที่หน้าต่างทีเมนูแต่ถ้าเราอยากจะลบในโมเดลเราต้องมาที่หน้าต่างโมเดลวิวเพราะฉะนั้นต้องเอาเมาส์ซ้ายมาคลิกที่นี่ก่อนหนึ่งครั้งเพื่อย้ายการทำงานมาอยู่ที่โมเดลวิวจากนั้นกด delete ได้เลยครับ เรียบร้อยนี่นะครับเอาล่ะต่อไปผมจะลบวอลแล้วก็แมทพวกนี้เพื่อจะออ t โตเมทมันใหม่เราก็จะไปที่0.2นะครับ0.2แล้วก็พวกทิงเน็ทั้งหมดนะครับ0.2 0.8 c o n t r o l นะครับคลิกขวาซ e เล c t เหมือนเดิมก็กลับมาคลิกที่ Model View แล้วก็กด Delete เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำ6ขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบโมเดลของเราเพื่อทำให้โมเดลเราเนี่ยคอมพิวที่สุดเพราะถ้าเกิดเรามีโนด,ดโหนดลอยๆอย่างนี้นะครับตอนที่เรา Auto ้ e s t o r อรี่เนี่ยมันจะคำนวณโหนดโหนดนั้นเป็นระยะเข้ามาให้เราด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดกำจัดโหนดทั้งหมดนี้ออกไปทีนี้6สเต็ปที่ผมใช้นะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะไปที่โมเดลโหนด,ดแล้วก็ด,ดีลิทโหนดนี่คือขั้นตอนที่1นะครับ โมเดลโนดแล้วก็ดีลิทโนดจากนั้นให้ใช้ select all นะครับ Apply ได้เลยแอ p พลเสร็จให้โค้ดไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าโนดเหล่านี้มันยังมีพวกโหลดอะไรอยู่เราก็เลยไม่สามารถลบโนดที่มีคุณสมบัติเหล่านั้นอยู่ให้เราไปลบพวกนี้ก่อนลบค่าสปริงแล้วก็โหลดทั้งหมดวิธีลบ โหลดที่เร็วที่สุดนะครับลบโหลดที่เร็วที่สุดให้เราไปที่โหลดแล้วก็สแตติกโหลดเคสคือเราไม่ต้องสนใจว่าเราใส่โหลดอะไรไปบ้างเราลบแค่โหลดเคสตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กด delete โหลดทั้งหมดจะถูกกำจัดนะครับนะครับ,รรบเกี้ยงเลยไม่ต้องไปไล่ลบว่าเซลเวดเดสโหลดอะไรอย่างนั้นนะครับลบที่สแตติกโหลดเคสเลย จากนั้นเรากลับไปที่โมเดลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โนด delete Node select all apply เรียบร้อยคำสั่ง delete node นะครับมันจะบอกว่าลบเฉพาะโนดที่ฟรีหมายถึงไม่มีอะไรเลยไม่เชื่อมกับใครไม่มีคุณสมบัติใดๆทั้งนั้นนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปมองว่าโหลดโนดของเราอยู่ตรงไหนบ้าง select all แล้ว delete ได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้สเตปที่สที่ใช้ในการตรวจสอบโมเดลนะครับ ก็คืออ่าอิเลเมนทที่โดนแบ่งอย่างนี้มันจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้ใช้งานเราจะต้องทำการเมิดมันทั้งหมดนะครับเราก็จะไปที่โมเดล Element แล้วก็เมิดอิเลเมน์นี่คือสเต็ปที่2นะครับเมิดเหมือนกันนะครับก็ select all แล้วก็ apply เลยเรียบร้อยเห็นไหมครับโนดเหล่านั้นก็จะโดน โหนหรือว่าการโดนแบ่งเนี่ยก็จะโดนรวมเข้ามาด้วยกันทําให้ชิ้นส่วนเราเหลือน้อยลงแล้วก็สเต็ปที่3นะครับก็คือโมเดลอิเลเมนต์แล้วก็อินเตอร์เซกกรณีที่เราสร้างโมเดลแล้วไม่ได้ตัดกันใช่ไหมครับเราจะใช้ Select All ของอินเตอร์เซนี่แหละในการตัดกันทั้งหมดนี่คือ3นะครับจะมีอยู่ในคู่มือด้วยนะครับจะเป็น6ขั้นตอนในการตรวจสอบโมเดลแล้วก็พออินเตอร์เซกเสร็จผมจะต้อง ทำการ Renumbering และก็ Compact ข้อมูลกลับมาให้เล็กที่สุดเพื่อที่เตรียมพร้อมสําหรับการสร้างโมเดลต่อไปเพราะถ้าเราโมเดลไป1ครั้งมีอิเลเมนต์ทั้งหมด1,000ชิ้นลบทิ้งโมเดลต่อมันจะนับจํานวนต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราโมเดลลบโมเดลลบเนี่ยยีครั้งนะครับโมเดลเราอาจจะใหญ่มากชิ้นส่วนอิเลเมนต์นัมเบอเราอาจจะเป็นหมื่นซึ่งมันก็จะทําให้การวิเคราะห์เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะทําอีกสขั้นตอนก็คือบีบข้อมูลกลับเข้ามา ให้เล็กลงแล้วก็เรียงชื่อ ID มันใหม่ตรงนั้นจะอยู่ที่โมเดลนะครับแล้วก็ Element อยู่ที่ compact number แล้วก็ re numbering ให้เลือกที่ compact number ก่อนแล้วก็ select all นะครับสังเกตตัวเลขข้างบนนะครับ node number มี770 element number มี326เรา select all เสร็จ apply นะครับจะเหลือแค่8 7นะครับ แล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือ r e numbering ก็คือให้มันเรียงตัวเลขใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อยู่ใน element แล้วก็ r e numbering นะครับเลือกเป็น node และ element แล้วก็เลือกแบบ or ให้เรียงแกน z y x ตามลำดับเรียบร้อยครับจาก770เป็น175ตอนนี้โมเดลเราก็จะเหลือแค่ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานนะครับเอาลัก c r o s e ส่วน ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลบชิ้นส่วนที่ซ้ำที่เราเคยทำกันนะครับเช็คแอนด์ลิมูฟดีพิเคทแค่กดปุ๊บมันก็จะลบชิ้นที่ซ้ำให้โดยอัตโนมัตินะครับเอาล่ะทีนี้ในการออโตเม e นะครับการขึ้นรูปเมททั้งหมดเนี่ยเราจะเตรียมข้อมูลในลนนักษณะนี้ก็คือมีโหนดรอไว้โหนดเข็มหรือถ้ามีเสาตอมอมาปากมีวอร์มาปาก,ราปากเราก็จะเตรียมไว้บริเวณนี้ให้หมดแล้วก็มีขอบเขตของฟุตติ้งของเราดังรูปนี้นะครับ ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันวิธีตรวจสอบว่าอยู่ในระนาบเดียวกันไหมนะครับเราจะใช้ select ตัวนี้ select by plane x y plane คลิกโหนดหนึ่งนะครับถ้ามันเลือกทั้งระนาบทุกโหนดแปลว่าทั้งหมดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง automate เราจะไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ made automate คำสั่งนี้นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์หรือตัวพระเอกเลยนะครับก็คือ line element มันจะมีโนดผมจะสาธิตการสร้างโนดนะครับแล้วก็บอกความถี่ของมันสมมุติว่าจุดสองแล้วก็กำหนดความหนาคลิกแค่จำนวนโนดแบบนี้แล้วก็ Apply เห็นไหมครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นรูปร่างเราจะเป็นยังไงมันก็จะต้องคลิกไปเรื่อยๆซึ่งการคลิกโหนดเนี่ยจะเสียเวลาเราเพราะต้องมานั่งคลิกทีละอัน ส่วนที่ Work ที่สุดเลยให้เลือกเป็นลายแบบนี้นะครับลาย e ิเลเมนต์กำหนดความเม็ดความถี่ของเม็ดเลือกความหนาเลือกทั้งด้าน้าบก็คือ select by plane แล้วก็กด apply ได้เลยครับเสร็จเลยครับทั้งโครงสร้างแค่เราเตรียมข้อมูลรอไว้นะครับก็เสร็จแล้วลักษณะดเดียวกันในการขึ้นพวก stiffener ก็เหมือนกันแล้วก็ขึ้นทีละด้านจากนั้นก็ rotate มันก็เสร็จเลย นะครับ uh, สมมุติผมจะลอง rotate คำสั่งนี้ก็ใช้ในการกรณีที่สร้างพวกแฟลตสลบอะไรด้วยนะครับก็คือกำหนดขอบเขตของพื้นโพเทนชันแล้วก็มีเสามารอไว้ข้างบนและข้างล่างจากนั้นก็เลือกทั้งด้านหน้าแล้วก็สั่งออโตเมตครั้งเดียวมันก็จะสร้างให้ทั้งฟอร์นะครับ และข้อดีของไมดัสเจนอีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตว่าเมทที่มันสร้างเนี่ยคือแตกตัวเลยพอแตกตัวปุ๊บเวลาเราวิเคราะห์ออกแบบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชิ้นเนี่ยไม่ผ่านมันจะไม่ใช่เป็นแบบผืนใหญ่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดไหนคือบางทีจุดนี้ไม่ผ่านพีคสุดเราจะรู้ว่าจุดเนี่ยควรจะเสริมอะไรเพราะมันแตกตัวตั้งแต่ออตโตเมทแล้วเป็นชิ้นย่อยๆไปเลยนะครับพูดง่ายๆว่าสามารถออกแบบถึงชิ้นที่เล็กที่สุดได้รงบริเวณนี้ เอาละทีนี้ต่อไปนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างถัดไปก็คือไปบิดนะครับบิดตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับคล้ายๆกันอืมครับก็องค์ประกอบเหมือนกันนะครับก็คือมีเสาเข็ม อ๋อลักษณะเดี๋ยวลองไปดูเข็ม i ดูว่ามันออกแบบยังไงนะครับอืมโอเคหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับกดอน l y s i s ได้เลยครับทีนี้เราไปที่พายเลยนะครับคลิกขวา Active นี่นะครับหน้าตาเข็มไอผมจะประมาณอย่างนี้เลยครับแล้วก็ลอง ดับเมิ่คลิกที่พายนะครับคอนโทรลสอง no selection uh, r e s o l t e combine น nah. ะ อ๋อถ้าเป็นคอนกรีตของตัว i จะออกแบบไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างเซ c กชันมันเป็นคอนกรีตลักษณะนี้ได้ก็คือเลือกเป็น i section แล้วก็ใส่ขนาดปกติไปซึ่งมันจะมีผลกับพวกเช็คพันชิงเชียร์บีมเชียร์เท่านั้นนะครับแต่ออกแบบไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรดีไซน์นะครับ เราไปดูพัน์ทิ้งเชียร์กันก็ได้นะครับก็คืออตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับประมาณนี้ครับนี่ครับพันชิ้งเชียร์มันก็จะออกแบบให้เป็นที่เรียบร้อยเส้นสีแดงก็คือพันธทิ้งเชียร์นะครับเราสังเกตแค่เลโชที่มันปรากฏนะครับว่าไม่ให้เกินหนึ่ง ก็เรรียยบ้อเนื่องจากว่าเสาตอ่อหม้อกับเสาเข็มตรงตำแหน่งกันเพราะฉั้น punching shear แทบจะไม่เกิดเลยนะครับส่วนรายการคำนวณน,นะครับก็จะประมาณนี้มีแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับแค่นี้เองแล้วมันก็จะบอกว่าต้องการ need not reinforcement นะครับก็คือไม่ต้องการเหล็กเสริมเพิ่มคำนวณไม่เยอะนะครับพวกไฟใน element ทีนี้ไปดูโมเดลที่6ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น JD ที่วังน้ำเขียวนะครับครับเนเวิร์ดโอร์แล้วใช่ไหมครับก็ยาวเลยแล้วกันนะครับรู้สึกวางเมาแล้วด้วยคือมันต้องใช้เด็ดให้มันแรงๆนะครับฮะขึ้นยังไงนะครับครับหลุดไปหลายเครื่องแล้วใช่ไหมครับสงสัยมันเริ่มสายๆแล้วนะครับ สำหรับตัวยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีอยู่สองเรื่องการขึ้นโดมแล้วก็ใส่ P d เดลต้าแล้วกันนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับレสปอนตอะไรก็เหมือนเดิมนะครับหรือถ้าเราจะลองกดออกแบบดูก่อนก็ได้นะครับ Analysis ถ้ามันวิเคราะห์นานๆนะครับเราก็จะเปิดไม่เสรจวินโดว์มาดูเราจะได้รู้ว่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะครับผมว่าไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้นะครับถ้าจะนานเพราะว่าใส่ไปหลายเรื่องเอาล่ะทีนี้ในส่วนของ secondary moment นะครับก็คือ P Delta ลักษณะการใช้นะครับเราจะใส่แค่ไปที่อ n a l ิ s i s นะครับเพิ่ม P Delta เข้าไปลักษณะเหมือนแผ่นดินไหวเลยครับแล้วก็เลือกที่โหลดเคสนะครับ DL เข้าไป100%ให้คำนวณทั้งหมดทอร์เรน c ์5รอบไปถึงมันก็จะคำนวณ5รอบจนกว่าจะได้โมเมนต์ตัวที่2ออกมานะครับถัดมาเราก็จะใช้ไลโหลดที่25% แล้วก็แ d ดพอเราตอบโอเคไปนะครับมันก็จะทำการวิเคราะห์ตอนที่เรากดอ n นเน s i s ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการอ n น l y s i s ห้ารอบมันจะทำให้การวิเคราะห์ของเรานานขึ้นห้าเท่านะครับแค่นี้เองใส่ P ีเด t a ้แล้วที่เหลือก็ออกแบบได้เลยแคสเซนนะครับทีนี้ในส่วนของโดมนะครับวิธีผมขึ้นโดมโดมนี้นะครับว่าขึ้นยังไงถ้าเราเข้าใจเทคนิคมันนะครับเราจะขึ้นได้ทุกรูปแบบทั้งสติฟิเนอรหลักเดียวหลก,การเดียวกัน เพราะฉะนั้นให้ไปที่เวิร์คลิกขวาแล้วก็ expand all นะครับทีนี้ผมต้องการแค่ y a n งกับเม็ดกับเม่าโอเคผมต้องการแค่ y a n งนะครับคลิกขวา y a n งก่อน active นี่นะครับแล้วก็0.5นย้ทิงเนตคลิกขวา active p a t h ก็คือถ้า active เนี่ยมันจะไปเลือก ตัวความหนาแทนถ้าอ v e ติพัดเพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกที่0.5สังเกตไม่มีการเลือกโหนดผมคลิกที่โมเด v i ิวกด e ี e t e ได้เลยเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีโหนดลอยอยู่สังเกตนะครับเราก็ต้องลบทิ้งผมขอลบโหลดทั้งหมดออกไปก่อนคือถ้าลบๆไปนะครับสุดท้ายเอาโมเดลจากใน DVD นะครับเพราะมันจะไปไกลนะครับแล้วก็ l e c t a l อแล้วก็โมเดล โหนด Create ไอ้ Delete นะครับ a p p l y เรียบร้อยเสร็จนะเดี๋ยวผมจะลบแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขึ้นจากวงกลมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นจากวงกลมให้ดูสมมุติเรามีแค่โนหนดเดียว เห็นไหมครับมันไม่ได้ขึ้นจากวงกลมขอเตรียมข้อมูลก่อนสักครู่นะครับคันธน E หลักการมันเหมือนกับผมขึ้นทัดโค้งจำได้ใช่ไหมครับก็คือมีโนดสอโหนด แล้วก็เขียนโหนดการแล้วก็เขียนโคง้งผมจะเขียนดูนะครับก็คือ element แล้วก็ create create line element on curve นะครับกำหนดไปสัก20แล้วก็เขียนเลยนะครับแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้พอผมเสร็จปุ๊บ ผมจะสั่งให้มันหมุนผมจะทําแค่ซีกเดียวก่อนนะครับลบอีกซีกหนึ่งทิ้งไปก่อน e ี e ิทเอาละผมจะสั่งให้ไยแฟส,ส้นนี้หมุนตามองศาเราจะใช้โมเดลแล้วก็ Element ต o โ a เ e นะครับจํานวนเราเปิด Excel คู่เลยก็ได้นะครับในหนึ่งวงกลมเราจะมี360องศาใช่ไหมครับถ้าผมแบ่ง8ช่วง16ช่วง แบบนี้ก็เอาสามร้อยหกสิบหารด้วยสิบหกยิบสองจุดห้าองศานะครับผมก็จะใส่ตรงนี้ว่าสิบหกชิ้นแล้วก็ตรงนี้ยี่ิบสองจุดห้าองศาแล้วก็สังเกต XYZ ตรงนี้นะครับผมต้องการให้มันหมุนรอบแกนแเราก็จะเลือกที่ Z First Point นะครับคลิกแล้วก็มาคลิกที่เซนเตอร์ตรงนี้เป็นค่า Default นะครับก็คือเนือ Apply ให้ติ๊กทั้งหมด จากนั้น select all นะครับ apply เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเนี้ย rotate จะใช้บ่อยมากทีนี้เราจะเมดยังไงเม k ผมจะต้องขึ้นทีละแผ่นผมจะไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ element create element แล้วก็เปลี่ยนท้ายตรงนี้เป็น page p a ในส่วนนี้จะสร้างจากสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเท่านั้นนะครับแล้วก็กำหนดแล้วก็เริ่มเขียนแผ่นที่หนึ่ง ขันที่สองคือมันเป็นคำสั่งเหมือนเหมือนเล่นเกมนะครับก็คือคำสั่งเดิมๆคำสั่งแบบสร้างสร้างเมืองประมาณนั้นนะครับสร้างบ้าน,นะอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ชิ้นสุดท้ายมันจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าเรามองไม่ชัดเราใช้ c อนโทรแล้วก็เปลี่ยนโหมดมาเป็นสามพอยนะครับ ลักษณะนี้ก็ใช้ในการขึ้นบันไดเวียนได้นะครับเพราะฉะนั้นมันได้ทุกรูปแบบเราจะทําอะไรก็ได้คอนโทเใหม่เอาละทีนี้เราได้เพจมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็จะเซล ect มันแบบนี้ครั้งหนึ่งเหมือนเดิม rotate ก็ไปที่โมเดล element แล้วก็ rotate เท่าเดิม16ชิ้นใช่ไหมครับ22.5องศาแกนแซด เซนเตอร์อยู่ที่นี่จากนั้นก็ติ๊ก Default ทั้งหมดของตัวเรานะครับ h p p l าเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราขึ้นเส้นไม่ใช่โค้งนะครับก็ขึ้นเป็นแบบเส้นพาราโบลาอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็โรเตทจะเป็นถ้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นถ้วยด้วยก็ได้นะครับทีนี้พอเสร็จตรงนี้ถ้าเราใส่โหลดมันก็จบแล้วแต่ถ้าเราอยากจะออกแบบชิ้นพวกนี้ด้วยเนี่ยเราก็ต้องเมดมันซ้ำนะครับ วิธีเมดมันซ้ำนะครับเราก็จะเลือกมันมาก่อนคลิกขวา Active เหล่านี้นะครับตรงนี้เห็นที่มันไฮไลท์ไหมครับเข้มขึ้นเพราะว่าผมหมุนครบรอบเลยมันไปซ้อนทับกันผมก็จะสั่งให้มันคิวรี่มันก็ลบทิ้งให้เพราะว่ามันหมุนเกินมานะครับเห็นเมื่อกี้ด้วยตาก็จะเห็นว่ามันเข้มกว่าที่อื่นเห็นไหมครับอ่าแล้วก็คิวรี่มันเลย เรรียบ้อยเอาล่ะทีนี้เหมือนเดิมครับออ t โตเม e คำสั่งออ t โตเม e เนี่ยใช้ขึ้นทุกรูปแบบเมดออโตเมดเราใช้โหนดไปแล้วใช่ไหมครับก็คือไปคลิกที่โหนดแล้วก็กดแอปพลายไลน์ก็คือเลือกทั้งระนาต่อไปแผ่นหน้านะครับและทีนี้บอกความถี่ที่ต้องการจุดหนึ่ง select all เลยครับเราไม่ต้องสนใจเลยครับว่ามันจะเข้าไม่เข้าตรงไหนบ้างเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าให้หมดเลย ตรงนี้น่าจะถี่ไปนิดนะครับจุดหนึ่งคือยิ่งเมตรละเอียดนะครับโมเมนต์เราจะได้ค่าใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดแต่มันก็จะเสียเวลาในการวิเคราะห์ของเรานะครับ พันพวกสติฟิเนอร์ก็เหมือนกันนะครับเราก็ขึ้นมาแค่1น,นขาก่อนจากนั้นให้โรเตทเป็น8ชิ้นตามจำนวนที่เราต้องการนะครับสงสัยผมใส่ความถี่ละเอียดเกินนะครับจุด1ผมปิดเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> แต่พอพอ,พอมันเมศเสร็จก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่ที่เรากกอบไว้ให้ที่ผมกกอบไว้ให้นะครับ เปิดโปรแกรมใหม่เดี๋ยวผมขอนิดนึงอัดวิดีโอขอหยุดแป๊บหนึง่งนะครับช่วงนี้มีคำถามอะไรถามได้ก่อนนะครับอยากให้ให้นำเสนอตรงไหน ได้เลยครับก็คือเราขึ้นกรีบที่1ก่อนก็คือมีคารลัดรอบก่อนครับก็คือเอาง่ายๆเราขึ้นวงกลม2องวงวงบนกับวงล่ goal, e, างแล้วก็เขียนคารพาดอย่างนี้แล้วก็สั่งโรเทชครับคือเอาง่ายๆว่าเอ่อพอเราใช้คําสั่งคล่องๆเนี่ยเราจะจินตนาการออกว่าจะโมเดลมันรูปแบบไหนนะครับ ต่อนะครับโอเพนทีนี้07นะครับมาหาเจดีที่เชียงใหม่ตัวนี้จะเป็นสตอ r มคอลัมน์วิ b e ีมเราจะคำนวณได้ยังไงนะครับสตอร์มคอลัมน์วิ b e ีมเพราะว่าโซนเชียงใหม่เนี่ยความรุนแรงมากที่สุดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโมเดลในส่วนของตรงที่เป็นเหมือนละคังนี้นะครับถ้าเราใช้เหมือนเหล็กลัดรอบเหมือนเหล็กบอกนะครับจะช่วยให้รับแผ่นดินไหวได้มากขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นชั้นๆๆอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้มันจะเป็นโคนค่อนข้างต้องทําเป็นทัดเพราะว่ามันจะรับน้ําหนักไม่อยู่อันนี้เดี๋ยวลองไปดูได้นะครับอันนี้โดมก็เหมือนกัน โดมข้างในเนี่ยผมไม่ได้ใช้ออกแบบใช้แค่ถ่ายน้ําหนักนะครับก็หลักการเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเทินน้ําหนักอยู่ที่คานบริเวณนี้เป็นโครงสร้างที่น่าสนใจมาก อ๋อแล้วก็มีอีกคำสั่งหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับเพราะว่าในกรณีที่มันเป็นเหมือนโดมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยอยู่ในระนาบเท่าไหร่เราจะต้องสร้างเป็นเหมือนแปลนเซ c กชันก็คือจะไปที่โมเดลแล้วก็นี้นะครับเนมแปลนตัวนี้คลิกตั้งชื่อนะครับว่า f สมมุตินะครับผมอยากจะตัดทางด้านแกนนี้ผมก็คลิก first point หนึ่ง สองแล้วก็สามก็คือหนึ่งสองสามเพื่อจะระบุระนาบมันนะครับแล้วก็แอดไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็โค้ดไปมันจะถูกส่งมาที่ในทีเมนูจะเป็นตัว F ผมก็คลิกขวาแล้วก็แอคทีฟนี่นะครับเราก็จะเห็นเซกชันนี่เป็นการตัดเซกชันในเมดัสนะครับเปรียบเสมือนเมื่อกี้ที่เราตัดเซกชันในในสเกตอัพแล้วก็ส่งไป AutoCAD นี่ก็เป็นลักษณะดเดียวกัน เนี่ครับเพราะว่าเหมือนดูเมื่อกี้เนี่ยจะดูยากถูกไหมครับพอตัดอย่างนี้จะดูง่ายนะี่ครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้ลองไปดูที่ section แล้วก็แ c t i v e นะครับนะี่ครับโครงสร้างที่ผมว่ามันเทินอยู่ก็คือเสามีแปดต้นแล้วแปดต้นเนี่ยจะรวมกันด้วยเสาโค้งทอดน,นี้แล้วก็คานในระนาบนี้นะครับทั้งหมดทําเป็นลิจิแล้วก็ทั้งหมดตั้งแต่นี้ขึ้นไปเนี่ยมาเทินอยู่บนเสาแปดต้นนี้นะครับ ทีนี้ในกรณีที่เป็นคานเอียงๆหรือเสาเอียงๆแบบนี้เราจะรู้ได้ไงหรือจะให้มันออกแบบได้ยังไงนะครับเพราะว่าในโปรแกรม m ิด a r เนี่ยมันจะบอกว่าถ้าอยู่ในแนวดิ่งถือเป็นเสาหมดถ้าอยู่ในแนวราบคือคานหมดแล้วไอ้ที่เอียงๆคานโคง้งอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คำสั่งนี้ d e s ซน์ g จ n e r เ l ล e s i g n นะครับ modify member type นะครับ และระบุให้มันชัดเจนไปเลยว่าชิ้นนี้สมมุติผมเลือกชิ้นนี้นะครับ F2 มาบอกมันว่ามันเป็นบีม F high พอผมกดวิเคราะห์รายการคำนวณก็จะออกมาเป็นบีมแต่ถ้าเกิดผมบอกมันว่าเป็นคอลัมน์รายการคำนวณก็จะออกมาเป็นคอลัมน์แต่ถ้าไม่ระบุมันเลยนะครับมันบอกว่ามันออกแบบไม่ได้มันสับสนไม่รู้ว่ามันเป็นบีมหรือเป็นคอลัมน์คำสั่งนี้ก็คือตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคานคอนกรีตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในทิศทางไหนรูปทรงยังไงเราแค่บอกมันแค่นี้มันก็ออกแบบได้เลยรวมทั้งเมื่อสักครู่ที่เป็นที่เป็นโดมเมื่อสักครู่นะครับจากนี้ถึงนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้มันเป็นคานหรือเสารเราระบุไปได้ผมก็จะตรวจสอบทั้งสองแบบเลยคานให้ผ่านเสาให้ผ่านนะครับก็เป็นการรีเช็คเราด้วย ทีนี้สังเกตชิ้นย่อยๆอย่างนี้นะครับถ้าเราออกแบบมันจะกลายเป็นการเสริมเหล็กทีละชิ้นย่อยๆแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการดีไซน์เนี่ยเราจะใช้คําสั่ง member ในการรวมชิ้นส่วนพวกนี้ก็คือที่ดีไซน์ general design parameter member assignment นะครับเหมือนตรงนี้การยื่นถ้าเราไม่รวมกันมันจะออกแบบเป็น2ชิ้นผมก็จะต้องเลือก2ชิ้นนี้แล้วก็บอกว่า apply เห็นไหมครับจะมีเส้นทั้งหมดนี้คือ1นึ่งบีมเป็นแคนเดลิเวอร์ตลอดความยาวแล้วก็ตรงนี้จะมีเสามาปักแล้วก็จุดซัพพอร์ตมันอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นชิ้นย่อยๆเราก็จะเลือกเลือกประมาณนี้แล้วก็กดอ p พายก็ทั้งหมดนี้เป็นคาน1นึ่งสแปนนะครับไม่ใช่เป็นชิ้นย่อยๆแต่ถ้าเราเลือกอย่างนี้เสียเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกคําสั่งหนึ่งช่วยเราได้ สมมุติผมเลือกระนาบนี้มานะครับสังเกตคานพวกนี้เยอะมากเลยนะครับถ้าเราไม่รวมเมมเบอร์มันก็จะออกแบบเป็นชิ้นเล็กๆเหล่านี้นะครับซึ่งจะทำให้ราย,รายการคำนวณคานเราจะผิด เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำสั่งเดียวกันก็คือ design general design parameter member assignment เพราะฉะนั้นคำสั่งนี้จะอยู่คู่กับ Dream เสมอในส่วนของคอลัมนมันจะช่วยในการทำา b s s n n g ก็คือถ้าเกิดมีเสามีคานมาคำด้านหนึ่งเราจะรวมเสาสองทอดนี้เป็น1นึ่งสปนใช่ไหมครับเท่ากับว่าด้านหนึ่งคำนวณตลอดความยาวอีกด้านหนึ่งคำนวณแค่ครึ่งหนึ่งส่วนคานก็เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะสั่งพร้อมกันทั้งระนาบเนี่ยก็ต้อง ใช้เปลี่ยนโหมดเป็นออโตเมติกมันมีแมนนวลกับออโตเมติกนะครับให้เลือกเป็นออโตเมติกจากนั้นก็หลักการเดียวกันคือเลือกทั้งระนาบแบบนี้แล้วก็แอปพลายเสร็จแล้วครับมันก็จะช่วยให้เรารวมคานทั้งหมดทั้งฟอร์เนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาตรวจสอบว่าตรงไหนไม่โอเคบ้างลนานักษณะนี้เห็นไหมครับชิ้นนี้ก็จะรวมกันละตลอดความยาวแล้วมีคานมาฝาก นี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมรวมคานก่อนจะดีไซน์ผมจะต้องใช้ Member a u t o ต a t ม c ตัวนี้ในการรวมคานทั้งหมดนี่นะครับที่ผมว่า c อนโ e แล้วก็ปิดโหนดไปเพราะว่ามันจะได้เห็นได้ชัดขึ้น แล้วก็ในส่วนนี้จะให้ดูอะไรเพิ่มบ้างคานโค้งพวกนี้ก็ออกแบบได้หมดนะครับก็คือรวมทั้งสแปนถึงสแปนเป็นหนึ่งเมมเบอร์แล้วก็ออกแบบได้อ๋อเออใช่สตอมคอลัมน์วิ b e ีมนะครับให้เราออกแบบตามปกติไปก่อนก็คือคานกับเสาในลนนักษณะนี้นี่นะครับเราก็ออกแบบของเราไปจนจบทั้งหมด นะครับจากนั้นเราก็จะต้องไปที่ดีไซน์แล้วก็ไปที่คอนกรีตดีไซน์โค้ดให้ติ๊กตรงนี้นะครับแอ p พลแล้วเลือกเป็นสเปซเชียลโมเมนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นปุ๊บเราจะมีโหมดนี้ปรากฏขึ้นมาคอลัมน์สตอมไออาร์ซีคลคอลัออลมน์วิกบีมนะครับแล้วเราก็กดดีไซน์ได้เลย แล้วมันก็จะเอารายการคำนวณทั้งหมดของเราเนี่ยมามาออกแบบพร้อมกันทั้งหมดแล้วมันจะบอกว่าส่วนมากที่ผมออกแบบนะครับแรงเฉือนที่ปลายจะไม่ค่อยผ่านก็จะเพิ่มความถี่มากขึ้นครับเราก็จะมาลองดูที่เหมือนคอลัมน์นะครับบีมเนี่ยผ่านหมดผมลองทดสอบนะครับโครงสร้างนี้บีมผ่านหมดแต่ว่าเสาเนี่ยจะไม่ค่อยผ่านเพราะว่าเราต้องการให้เสาแข็งกว่าคานนะครับ พราะฉะนั้นแค่เราติ๊กแค่นี้เองก็คือไปที่ Apply s p e c i a l ตัวนี้แล้วก็เลือกแบบรุนแรงสุด s p ป c i a l ตัวนี้นะครับในส่วนของสต e l เองก็เหมือนกันนี่ครับ s p e c i a l Moment Frame ก็ลักษณะเดียวกันพอเราติ๊กปุ๊บคำสั่งมันก็จะมาปรากฏที่นี่พอเรากด a n น l y สีแล้วก็แค่ไล่เช็คก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยาก ก็มาสอดคล้องก,กับการใช้เขาเรียกอะไรนะครับใช้พวกสสปอนความรุนแรงแผ่นดินไหวเราจะมากำหนดที่นี่ครับไม่ได้เปลี่ยนครับมันแค่เพิ่มเหล็กคือพอเรากดสตอมคอลัมน์วิกบีมเสร็จใช่ไหมครับมันจะบอกว่าตรงเนี้ยเหล็กบ่อคุณต้องเพิ่มความถี่ขึ้นไปเยอะมากแล้วทีนี้เราค่อยมาเปลี่ยนเซกชันเอง ครับใช่ครับถูกต้องคือนะคือถ้าเกิดเราออกแบบด้วยโปรแกรมใช่ไหมครับถ้าเซกชันใหญ่รับมเมนต์ไปเยอะถ้าเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนถ้าเรามีคานสองสแปนสแปนด้านซ้ายเนี่ยลึกห้าสิบอีกด้านหนึ่งยี่สิบคูณยี่สิบมเมนต์มันจะไม่เท่ากันอ่ามันขึ้นอยู่กับขนาด s t i f f n ิน s ของ section นั้นๆครับก็จะเป็นลักษณะน,นั้นคือเราแค่เลือกหมดเมื่อกี้กดดีไซน์นะครับทางซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะประมวลผลตามที่ค่าส t i f ิฟิน s เหล่านั้นให้เรียบร้อยแล้วมันบอกว่าเหล็กบอกไม่เพียงพอจะขึ้นตัวแดงเลยแล้วเราก็เพิ่มเหล็กบอกถ้ายังเพิ่มไม่พอก็เพิ่มขนาดเพิ่มขนาดหน้าตัดประมาณนั้นคือมันเหมือนกับมันเอาพุดออกมา <c oughs> มันเอาพูดออกมาแล้วก็บอกเราว่าเราควรจะแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างครับทีนี้บางครั้งเนี่ยเหมือนกว่าที่ผมจะได้สรุปตรงนี้นะครับพอทํายังไงก็ไม่ผ่านรู้สึกผมไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันผ่านเดี๋ยวนะไอสตอมคอลัมน์วิกบีมนะครับคือผมออกแบบอยู่วันหนึง่งแล้วมันก็ไม่ผ่าน